มาครับมาดูกันวันนี้ MCD RR 5 Pro นะครับเป็นบักกี้จากตุรกีนะครับตุรกีวันนี้มาเปิดกล่องดูกันนะครับปึ๊บเป็นไงครับท่านมีแต่โฟมอ๋อไม่ใช่นะครับนี่ครับรูปทรงเป็นไงนี่ครับมาชุดอย่างนี้นะครับเขาประกอบมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีอะไรเล็กน้อยนี่ทรงคือบอดี้ยังใสๆอยู่นะครับต้องมาทำสีเองนะครับ MCD ครับ MCD Racing ตัวจริงเสียงจริงมาถึงแล้วนะครับโดย RC Enjoy นะครับเป็นไงครับดูสวดทรงก่อนยกออกจากกล่องยึดมาอย่างเรียบร้อยนะครับมาประกอบมาเลยนะครับทรงนี้เลยครับมาเป็นคันนะฮะแต่ว่าไม่มีเครื่องนะครับไม่มีเครื่องไม่มีเซอร์โวไม่มีชุดไฟนะครับบอดี้สวยใสมาเลยนะครับแกะกิ๊บเดี๋ยวดึงกิ๊บออกครับนี่ครับมีล็อกมาด้านหน้า2ตัวนะครับด้านข้างเขาจะมีมาด้วยนะครับเขาล็อกมาให้2ตัวก่อนแต่ด้านข้างยังไม่ได้ล็อกนะครับนี่ด้านข้างไม่ได้ล็อกนะครับมีทั้ง2ข้างมีเฉพาะส่วนที่เป็นด้านหน้านะครับนี่ครับแป๊บๆดูสวยใสๆครับสวยใสๆวันนี้นี่ครับลอซี่ไม่ใช่อันนี้ MCD ครับท่อมาพร้อมท่อนะครับท่อเป็นท่อเก็บเสียงนะครับมาตรฐานของเขานะฮะนี่ครับท่อนี้สวยนะครับคอเล็กยาวมาเชียมีลักษณะของคอท่อยาวนะครับมีกระเป๋าส่วนกลางและท่อไอเสียออกใต้ล่างนะครับมีกันความร้อนกันอะไรนะความร้อนเข้าทางด้านคาร์บูเรเตอร์นะครับนี่ครับ MCD ครับตัวนี้มันเป็นชุดแบตเตอรี่นะครับเผาเอียงครับสังเกตว่าจะขับกลางนะครับจะเข้ากลางดิฟหลังนะของรุ่นอื่นอาจจะเป็นโรซี่นี่จะเข้าเอียงนะครับมีค้ำมาสองข้างเลยสังเกตไหมครับค้ำทั้งซ้ายทั้งขวาเพดด้านหลังนี้จะยาวตัวนี้จะยาวขวานะครับตัวของ MCD นี่จะยาวกว่าโรซี่นะครับสังเกตได้คือประกอบมาอย่างสวยเลยครับค้ำทั้งซ้ายทั้งขวาคือเป็นค้ำดิฟหลังไม่ได้ค้ำข้างเดียวนะครับไม่ได้ค้ำกลางค้ำซ้ายและขวาแน่นอนจริงครับดูงานเรียบร้อยครับงานดูเรียบร้อย CNC ขึ้นลายนะฮะขึ้นลายอลูมิเนียม7075นะครับทั้งตัวทั้งโครงนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับ MCD RR Pro นะครับมีตัวนี้ที่สะดุดตานิดนึงคือหัวโช๊คเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้สามารถอัปเกรดได้อยู่แล้วนะครับอัปได้นะครับก็ตัวนี้จะให้มาเป็นลักษณะนี้นะถ้าเป็นตัวริมอีกตัวหนึ่งตัวท็อปฝั่งนี้ก็จะเป็นอลูละนี่ครับทาวเวอร์โช๊คนะครับสวยเลยแต่ดันตรงนี้มันเป็นพลาสติกแต่ก็ไม่ผลอะไรนะครับส่วนมากคนก็จะกลัวตรงนี้แตกแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นการรับแรงกระแทกซึ่งมันอยู่ในแนวดิ่งมันสามารถรับแรงกระแทกได้เยอะนะครับสปริงนะครับดูว่าจะมีความยาวและนิ่มครับดูสรีระและส่วนทรงเขานะครับท่อไอเสียเอ้ยครับนี่ฮะคำนะครับสังเกตคำครับดิฟหลังนะครับก็ตัวนี้จะเป็นคำตัวนี้จะเป็นอลูยาวนะครับยาไปถึงนี่ดิฟเนี่ยมันจะกันอะไรขนาดนั้นน่ะนะครับรับแรงกระแทกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคือด้านนี้จะยาวเลยออกแบบมาเป็น2ชิ้นนะครับสาเหตุ
ที่ผมดูในของเขาคือเนื่องจากว่าให้มันแคร็กได้ด้านนี้คือสั้นนะครับอีกด้านสั้นอีกด้านยาวด้านนี้จะยาวถึงตัวเกือบถึงดิบกลางเลยนะครับดิบกลางถึงดิบกลางนะครับก็จะมีชุดอันนี้คือครับเป็นชุดคัทนะครับสามารถขยับได้ดูออกแบบมาเนียนครับออกแบบมาเนียนครับคือสไลด์ได้นะครับสไลด์ได้ครับดิสเบรกดูดิสเบรกดูเฟืองนะเฟืองตัวนี้จะมาพิเนต21ครับ21ซึ่งจะใหญ่กว่ารอซี่รอซี่นี่จะ20ตัวนี้21นะครับสังเกตครับคือเขาลดน้ำหนักเป็นซีกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับเขาลดน้ำหนักมานะครับงานดีครับงานดีมากเลยนะนี่แทนเซอร์โวคันเร่ง2ตัวนะครับดูตัวนี้นะครับดิสเบรกครับลดความร้อนเป็นซี่ครับส่วนของซี่จะเป็นรูนะครับก็ใกล้เคียงกันคุณสมบัติใกล้เคียงกันแหละครับอันนี้ถังน้ำมันเขาทำมาดีนะฝาเปิดเหมือนกับพวกรถ18เลยง่ายสะดวกรวดเร็วใครแข่ง45นาทีเติมง่ายไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดฝามีรูลมหายใจออกไปด้านล่างใต้ท้องนะครับระบายไปใต้ท้องเลยครับแล้วก็ไอ้2เส้นเนี่ยคือท่อดูดน้ำมันและท่อกลับคือถ้าเราไม่ใช้เราก็ดึงจากเครื่องนะครับเอามาไว้ตรงตำแหน่งที่เขามีสายเก็บไว้รายละเอียดดีนะครับเนี่ยนะครับมี2จุดเนี่ยครับก็ทำเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเราไม่ใช้โอเคแล้วก็เสียบกลับที่เดิมครับถัง750 ซีซีนะครับบรรจุนะครับความจุของถังอันนี้มีทั้งลมหายใจทั้งท่อดูดตัวนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคือก็จะถูกเก็บเข้าไปในนี้ทางระบายที่สูงนะครับคือสังเกตนะครับมันจะมากองอย่างนี้เพื่อจะดูดให้หมดกินให้หมดออกแบบโอนะครับคลาสเป็นคัทเล็กคัทเล็กนะครับดูกันคืออะไรก็เขาจะให้นัมเบอร์มาสังเกตไหมครับ82 83 84 85 86หมายความว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันเปลี่ยนสไลด์ไปได้เรื่อยครับเปลี่ยนได้โดยนี่ครับออกแบบมาให้สไลด์ตัวนี้เปลี่ยนกี่ฟันก็เขาจะมีตรงนี้บอกเนาะนี่ครับบอกตรงนี้ก็สไลด์ไปตามขนาดของเฟืองที่ใช้พิเนตที่ใช้นะครับจะขยับได้นะครับขยับได้4ฟันถึง87 82 83 84 85 86 87ครับขยับได้นะครับตรงนี้ก็มีชุดกันนิ้วแหกหรือป้องกันอันตรายเซฟตี้พับเบรกดูพับเบรกกันอีกนิดนะครับออกแบบสวยนะครับพับเบรกนะครับก็เป็นเจาะรูไว้เป็นเหมือนซี่ๆไว้เพื่อระบายความร้อนของพับเบรกครับอันนี้มาดูบอลตัวนี้ก็คือเป็น
ผาชุดส่งกำลังจากดิบกลางอันนี้เราจะมองถึงดิบหลังนะปึ๊บมาครับเฉียง15องศาเพื่อจะวิ่งเข้าดิบหลังครับก็ของเขานะครับมาดูชุดท่อไอเสียก็จะเป็นหน้าแป้นนี่ครับน่าจะเหมาะกับเครื่อง29คือมาตรฐานทั่วไปถ้าเป็น45หรืออะไรที่ใหญ่กว่าจะต้องเปลี่ยนแน่นอนก็มีนี่ครับการสะบัดท่อสวยนะครับแล้วก็เอามาทิ้งอยู่ด้านล่างดูชุดเบรกครับชุดเบรกครับก็จะเหมือนกันครับเบรกหน้าเบรกหลังก็จะใช้ตัวดันเหมือนกันเหมือนทั่วไปครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับระยะจะมีให้เฉพาะเบรกหน้าหรือเปล่าอ๋อเบรกหน้าครับประมาณนี้เล่นกลับคือสังเกตว่าจะมีสปริงทั่วไปเนี่ยจะไม่ดันกลับไปเรียนแบบนี่ครับปกติระเบรกปึ๊บดึงมันถึงได้คลายตามมาแต่ตัวนี้ล็อกเลยครับออกมาที่แตกตามตัวนี้จะล็อกครับมองถึงอันนี้กล่องดีฟีดสวิตช์ครับอยู่ด้านบนสโวอันนี้คือสโวเป็นสโวใหญ่นะครับสโวใหญ่แต่สิ่งที่สำคัญนะฐานตัวนี้วางเซอร์โวเล็กได้เห็นไหมครับวางเซอร์โวเล็กได้ไม่ต้องแปลงครับไม่ต้องแปลงเหมือนที่เราทำนะครับนี่อันนี้คือวางเซอร์โวเล็กช่องนี้คือวางเซอร์โวใหญ่ครับก็ใช้อยู่ประมาณสัก25โลก็เบรกได้นะถึง30คือตัวเล็กนะตอนนี้น่าจะมีถึง40โลครับเซอร์โวเล็กนะอันนี้คือแท่นเซอร์โวมาตรฐานนี้คือเซอร์โวใหญ่มีมาให้2ตัวแล้วมาดูชุดเลี้ยวเนี่ยบังคับเลยเซอร์โวใหญ่2ตัวเพื่อความชัวร์แยกส่วนตัวที่1และตัวที่2คือเราจะใช้ตัวเดียวก็ได้เพราะว่านี่นะมันเป็นอาร์มเดียวกันคืออาร์มตัวนี้ปึ๊บเหมือนตัวนี้เป็นคานเดียวกันโดยที่ผ่านตัวนี้คือเราจะใช้ตัวเดียวก็ได้หรือ2ตัวก็ได้นะครับถ้าแรงดันดีๆสัก100โลก็ตัวเดียวอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับชุดหน้ายังเป็นพลาสติกในชุดบังคับเลี้ยวนะครับเป็นอลูนะเพื่อความแข็งแรงตัวนี้นะครับทำไปถึงด้านหนึ่งนะครับก็เป็นอลูเพื่อความแข็งแรงส่งกำลังมาที่เพลาล้อนะครับในมุมเลี้ยวล้อนะครับนี้ยังเป็นส่วนมาก15จะเป็นฮับล็อกทับลายครับทับลายครับยางครับยางเหมาะกับสารดินมากตะกุยอย่างเดียวเลยไม่ใช่ดอกละเอียดเหมือนลอซี่นะครับน้ำหนักยังไม่ทราบปีกนกสิ่งที่สมมติเขาออกแบบมามันจะดูเหมือนเบาบางแต่ไม่ใช่นะครับเหลี่ยมพวกนี้จะช่วยความแข็งแรงโอ้เสียงปุ๊บเลยน่าจะเป็นแข็งเกาะนี่ก็ความแข็งแรงของปีกนกตัวนี้เหลี่ยมช่วยความแข็งแรงของเขา
ปืนล้อครับเผาเนี่ยนี่ดูส่วนหน้าเอาไว้โชว์ครับออกแบบสวยตั้งองศาได้ตามปกติที่เราเคยใช้ตัวนี้ว่าใหญ่เล็กอะไรนะเช่นบาร์อ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับสองข้างถ้าเราทั่วไปที่เราเคยใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นลอซี่ DDT นะครับมันจะเป็นเส้นเดียววิ่งยาวถึงตรงนี้ครับมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันสเวบาร์จะแตกต่างทีนี้เป็นเผาใหญ่แต่ว่าเวลาเราขยับเนี่ยมันจะยึดติดทั้งสองตัวมันจะหมุนตามกันแล้วก็มีปรับความหนืดเหมือนทั่วไปครับปรับความหนืดอยู่ตรงนี้สเวบาร์ทำหน้าที่อะไรก็ดูกันต่อไปครับอ่ะวันนี้มาดูช่วงหลังเหมือนก้านโอ้โชว์ดูสวยแล้วครับ7075ครับโชว์ตีมาเลยตีมาเลย MCD MCD นะครับ0122แต่เป็นพลาสติกเพราะเหตุอะไรตัวนี้ว่าโดดหัวชิ้นหัวตำก็จะมีบางบัฟเฟอร์รับนี่ครับก็ทีนี้เขาสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเนื้อพลาสติกที่ใส่กับตัวดิปหลังติดนกหลังก็เหมือนกันครับทำเป็นเหลี่ยมเสริมความแข็งแรงให้กับตัวเขาเองแบบกลางดูสวยครับดูด้านล่างด้านล่างครับก็จะมีกันอกอย่างเงี้ยยาวมามีกันนะครับจุดสำคัญดูตรงนี้ครับปีกนกนะครับจะเป็นชิ้นเดียวคือปกติมันจะอยู่แค่ตรงนี้เกินไม่มีนะใช่ไหมครับตรงนี้จะไม่มีแต่นี่คือเป็นชิ้นเดียวแข็งแรงครับคือตัวสลักตรงนี้มันจะไม่งอครับก็จะมีบูสต์เพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วก็ติดนกที่เป็นชิ้นเดียวนี่ครับเหตุล่างก็ออกแบบเปิดมุมองศานะครับที่เขาบอกว่าเขาจะเพื่อเป็นการไล่ลมแอโร่นะฮะตรงนี้เป็นดูออกท่อเสียซึ่งออกภายล่างซึ่งท่อที่ยาวก็มีผลต่อการความเร็วเช่นกันด้านหลังครับก็เหมือนกันจะกันด้านหลังกันกระแทกด้านหลังนะครับมีมาให้เสร็จสังเกตนะครับตัวนี้เพดน่าจะใหญ่แล้วเรียวลงมาอาจจะเป็นวิธีการลดน้ำหนักหรืออะไรขอสักอย่างนะครับภาพโดยรวมภาพโดยรวมนะครับก็ดูดีดูสมบูรณ์แบบมากนะครับลักษณะนุ่มครับสังเกตการโยกนะครับคือมีความนุ่มมีความยาวของตัวรถออกแบบมาเจนใหม่เลยนะครับน่าสนใจมากนะครับตัวนี้ MCD RR Max Pro นะครับสนใจติดต่อนะครับ RC Enjoy ครับ